ลองนึกให้ดีๆร่างกายเรามันสร้างขึ้นมาอัตโนมัติมากนะครับร่างกายสัตว์โลกร่างกายมนุษย์เขามีระบบป้องกันไว้เสร็จสรรพเผาผลาญเรียบเรียบร้อยมันมายุ่งตรงที่มียาเคมีเข้ามาเนี่ยมันมายุ่งเพราะวิทยาศาสตร์เข้ามามันเยอะจนเกินไปเยอะจนกระทั่งมันทำให้ปริมาณของออกซิเจนมันน้อยลงมาแทนที่ออกซิเจนก็แล้วกันง่ายที่สุดเข้าใจไหมครับไอ้ฝุ่นผงเหล่านี้แหละครับเนี่ยจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์มันมาแทนที่ออกซิเจนในอากาศในหนึ่งหน่วยตารางเมตรลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์อะไรเขาว่ากันใช่ไหมครับมันมาแทนที่มันก็เลยทำให้ออกซิเจนน้อยไอ้ตัวน้อยที่มันมีน้อยเนี่ยถ้าหากว่ามันเผาไม่ได้หมดจดโดยมีประสิทธิภาพมันก็สามารถที่จะทำให้เผาผลาญไอ้ที่มันไม่สกปรกขอโทษไอ้ที่มันสกปรกมลภาวะมลพิษเนี่ยได้เองนะครับดึงมันเป็นเชื้อเพลิงต่อสิครับต้องคิดอย่างนั้นให้ได้อย่างลุงคิดอย่างนี้สบายสบายอยู่แล้วลุงถึงไม่เป็นอะไรนะครับจะบอกไม่ทราบไอ้วิดีโอสิบอกให้นะครับขอถามว่าไม่ว่ากันนะครับถามแบบนี้เดี๋ยวนะอาจารย์อ๋ออะไรอ๋อแดงใช่ไหมฮะอันนี้ก็มีอ๋อแดงในคลิปด้านบนประกาศว่านิพพานแล้วท่านคิดอย่างโอ้ยผมไม่สามารถวิจารณ์ได้โอ้ไม่ได้เลยนะครับลุงไม่สามารถวิจารณ์ใครได้นะครับแม้ตั้งเจตนาน้อยก็วิจารณ์มันไม่ได้ทำไมมึงถึงเป็นเจตนาแต่เจตนาเอ๋ยก็ไม่ได้นะครับโอเคไหมทำไมมึงจะต้องเป็นเจตนาอะไรวิเจตนาทำไมมึงเป็นหมูเป็นหมาน่ะวิจารณ์นี้ไม่ได้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรามี2หูเรามี2หูนะครับก็ฟังให้ได้ให้มีความเข้าใจที่อย่างว่านะครับนั่นๆๆเข้าใจนั่นๆๆอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็จะให้ลุงอะไรแสดงความคิดเห็นอย่างนั้นไม่เลยนะครับเด็ดขาด 100% นะฮะลุงจะไม่ทำนะครับงานนี้ลุงจะไม่ทำครับ ท่านใช้สองหูเอาท่านฟังฝั่งนู้นฟังลุงบ้างหรือฟังใครต่อใครเยอะแยะไปนะครับส่วนลุงก็ธรรมดาธรรมชาติธรรมดาเนี่ยลุงเน้นหนักเรื่องธรรมชาตินะครับเรื่องธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติพยานตรงนี้อยู่นะครับ เอาพลังงานดีที่สุดครับผมว่านะมันเป็นภาษาร่วมสมัยด้วยนะเป็นภาษาพอแล้วพูดคำว่าพลังงานเนี่ยทั้งโลกแหละจะรู้หมดเลยแต่ถ้าบอกว่านิพพานเนี่ยทั้งโลกจะไม่รู้นะโอเคไหมครับพลังงานดีที่สุดเป็นภาษากลางๆภาษาร่วมสมัยที่สุดเลยลุงก็พยายามเลือกภาษาร่วมสมัยที่สุดเล่าสู่กันฟังนะครับชื่อคลิปไม่มีกิเลสให้ละไม่มีทุกข์ให้ดับไม่มีโศกให้เอามีแต่นิพพานเท่านั้นก็พูดมาไหนก็พูดได้ทั้งนั้นพูดมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าแต่ลุงไม่พูดกิเลสได้หรือลุงจะไม่พูดก็ว่ากิเลสนะครับลุงจะพูดว่าทุกอย่างเป็นเชื้อเพลิงอย่างเงี้ยกิเลสใส่เสื้อตัวไหนมันก็เป็นกิเลสหมดนะพูดไปทำไมยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวหรือเปล่าคนที่บอกว่าไม่มีกิเลสหรือยิ่งมีกิเลสหนักเอาว่ะย้อนแย้งด้วยใช่ไหมฮะคำว่ากิเลสแม้กระทั่งมนุษย์ที่ไม่มีกิเลสโอเคไหมไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะครับมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นพระอรหันต์ทุกพระองค์จะมีกิเลส
มิเกเลตพระดานทุกพระองค์ขออนุญาตสุภาพยังได้ภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาพระดานทุกตัวมิเกเลตทุกตัวเอาว่ามันเป็นภาษาต้องก้าวข้ามภาษาไปที่ว่าเนี่ยนั้นอย่าไปติดที่ภาษานะครับขอย้ำนิดนึงตรงนี้นะพระนิพพานก็คือภาษาเท่านั้นนะภาษาคือสิ่งสมมุติทั้งสิ้นทำไมลุงต้องบอกว่ามีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ไม่มีกิเลสคือลุงเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเราเกิดไม่ทันตะขาบล่ะใช่ไหมครับอธิบายนิดหน่อยยังได้การที่จะบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาพอที่จะอนุมานได้คำพูดต่อไปนี้คือวันหนึ่งเวลานั้นเจ้าชายยุทธาอายุแค่ประมาณ16ปีหรือไงใช่ไหมครับไปอยู่ในพิธีกรรมอะไรแรกนาขวัญใช่ไหมนั่นแหละครับนึกออกเนาะพระราชบิดาพระราชมารดาอยู่ในพิธีกรรมที่แค่เป็นถึงหน้าเกษตรกรรมจะต้องมีการหว่านมีการปลูกอะไรก็ว่ากันไปก็มีกิจกรรมนั้นที่บอกว่าวันแรกนะขวัญอะไรขวัญไม่ใช่ขวานขวัญเจ้าชายยุทธานั่งอยู่ที่ร่มไม้อะนั่งตั้งแต่เช้าถึงเย็นประมาณนั้นนะครับเฮ้ยไอ้ร่มไม้ต้นนี้มันไม่ได้หายดีไปไหนเป็นเงาให้พระพุทธเจ้าตลอดเวลาอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นที่เขาเล่ามาเนาะฟังหูไว้หูแต่ลุงสุดท้ายบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะแต่พระอรหันต์เดินดึงแก่เนี่ยมีเงาทุกตัวมีเงาทุกตัวเห็นไหมก็แปลว่าพระอรหันต์ก็มีกิเลสคำว่ากิเลสเป็นภาษาอย่าลืมนะคำว่ากิเลสคือภาษาอย่าลืมนะเข้าใจไหมแทนค่ากิเลสคือเงาเนี่ยนะครับเข้าใจยังแทนค่าคำว่ากิเลสชัดที่สุดคือเงาโอเคไหมครับภาษาง่ายสุดภาษาลุงเป็นภาษาที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแน่นอนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนะที่มันง่ายที่สุดลุงก็เชื่อมั่นว่าลุงเลือกภาษาที่มาใช้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่สุดโอเคนะครับไม่น่าจะดิ้นนะครับตีตะปูแปดแล้วเรียกว่าตอกฝาโลงสำนวนตอกฝาโลงสำนวนนักฟุตบอลตอกฝาโลงเนี่ยเหลือเวลาอีก5นาทีจะจบการแข่งขัน